ก็ใครขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่กล่าวไปในตอนต้นแล้วขอเจริญพรญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อเมืองก็คือท่านผู้ว่าพ่อบ้านคือท่านในอำเภอกลัวจะเป็นงานนี้มาได้ค่อนข้างที่จะหลายสิ่งหลายอย่างเรามาประชุมกันท่านในอำเภอพรีเซนต์งานหลายรอบกว่าจะเป็นงานนี้ขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์อย่างบริบูรณ์โดยการนำของท่านพระครูดมวรานุวัตรวัดศรีดมบงเป็นต้นงานและก็ได้ความร่วมมือจากข้าราชการทุกๆส่วนในการมาประชุมแต่ละครั้งแต่ละคราวก็ได้ความนึกความคิดหลายๆสิ่งหลายอย่างจากท่านที่ประชุมเริ่มตั้งแต่ท่านในอำเภอไปจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็กรรมการในบางส่วนที่งานนี้ออกมาได้ดีอย่างนี้ซึ่งเรามาปรารภถึงพ่อคำว่าพ่อนั้นสำคัญชะไหนเราจึงได้มีวันอย่างนี้ขึ้นมาในประเทศไทยของเราโดยยึดเอาพ่อหลวงของเราพ่อของแผ่นดินมาเป็นหลักแล้วก็กระจายไปสู่พ่อที่เป็นพระอรหันต์ประจำบ้านแม่เป็นพระอรหันต์ประจำบ้านของแต่ละท่านแต่ละครอบครัวเรือนจึงให้เป็นสิ่งที่ยึดที่เหนี่ยวเป็นหลักของนักปราชญ์คนเราถ้ามายึดหลักของกตัญญูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนต้องยึดมั่นกตัญญูใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรใจใจในโลกกว้างเอาแบบอย่างที่ดีๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงยึดเอาพ่อนี้มาเป็นหลักเมื่อพ่อของแผ่นดินมาเป็นหลักแล้วก็พ่อประจำเรือนแม่ประจำเรือนซึ่งเป็นพระอรหันต์ประจำบ้านของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลซึ่งเรายึดไว้ในใจโดยเอาวันพ่อนี้เป็นวันสำคัญพ่อทั้งหลายก็เลยดีใจที่ว่าลูกๆยังรำลึกนึกถึงได้อะไรดีๆก็ฝากพ่อในวันเช่นนี้โดยยึดเอาวันพ่อของแผ่นดินนี้มาเป็นหลักแล้ววันนี้ญาติธรรมทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธาเรามีศรัทธาทั้งสองอย่างศรัทธาที่หนึ่งก็งานนี้เป็นงานปฏิบัติธรรมยึดเอาพุทธศาสนามาเป็นหลักก่อนแล้วก็ยึดเอาวันพ่อของแผ่นดินนี้มาเป็นหลักยึดอีกอันหนึ่งพ่อของแผ่นดินมีความสำคัญอย่างไรท่านมีงานมีการแต่ละครั้งแต่ละคราววันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5งานปีหนึ่งมี365วันแต่พ่อหลวงของแผ่นดินมีงานที่จะต้องไปเป็นพันๆงานเรามานึกในส่วนนี้โครงการอะไรต่างๆซึ่งเกิดมาจากพระองค์นั้นรู้สึกว่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่ยึดของคนในแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราจึงยึดเอาตอนนี้มาเป็นหลักศรัทธาของญาติธรรมของเราทั้งหลายกัลยาณมิตรของเราทั้งหลายก็เลยมารวมกันในวันนี้ถือว่าคุณงามความดีซึ่งทำซึ่งสร้างร่วมกันอยู่ที่ไหนก็ตามเทพทั้งหลายก็มารวมกันอยู่ตรงนั้นเทพพระบุตรก็ดีเทพพระธิดาก็ดีตั้งใจมาบำเพ็ญบุญมาบำเพ็ญกุศลนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดเราจะต้องทำเพราะเหตุว่าเราจะจำคำหนึ่งได้ว่าภาษาอีสานเพิ่นว่าเอาไว้ว่าจีค้นหามสามค้นแห่หนึ่งค้นนางแคสองค้นผ้าไปเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าสี่คนหามก็คือธาตุทั้งสี่ของเรานี้ดินน้ำไฟลมจะหามเราอยู่ทุกขณะทุกเวลานะแล้วก็สามคนแห่
ความไม่เที่ยงของสังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์ประจำสังขารทุกจรทุกข์ประจำสังขารอันได้แก่ชาติชราพยาธิมรณะซึ่งประจำอยู่ทุกๆคนนั้นถือว่าเป็นทุกข์ประจำสังขารสิ่งเหล่านี้แหละจึงถือว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราบังคับอะไรไม่ได้เลยอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะไปก็เป็นไปตามการตามเวลาอันนี้คือ3คนที่จะแห่เราไปอีก2คนที่จะพาเราไปนั้นก็คือเราบำเพ็ญคุณงามคือความดีสร้างบุญบารมีเอาไว้แต่ละคนแต่ละท่านอย่างวันนี้มาลำลึกนึกน้อมใน5มงคลดังพระเดชพระคุณได้กล่าวไปในตอนต้นนั้นก็ถือว่าเรานั้นมาบำเพ็ญบุญมาบำเพ็ญบารมีสิ่งที่จะแห่เราไปสู่ที่ดีนั่นก็คือบุญนะเพราะฉะนั้นบุญกับบาปเท่านั้นที่จะติดสอยห้อยตามเราไปในทุกภพในทุกภายนะ1คนนั่งแค่ก็คือจิตใจของเรานี่แหละจิตนี้เป็นนายกายนี้เป็นบ่าวเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่มาจากจิตเมื่อคิดดีก็สั่งให้กายไปทำคุณงามหรือความดีสิ่งต่างๆนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีในทางที่เจริญไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็แสดงความกตัญญูในตอนสุดท้ายให้บิดามารดาได้ดีใจพ่อของแผ่นดินท่านก็ดีใจว่าพระศกนิกรของท่านมีความจงรักภักดีพ่อแม่พระอรหันต์ประจำบ้านของเรานั้นก็ดีใจว่าลูกๆยังมีความกตัญญูกตเวทีสิ่งนี้แหละที่จะเป็นบุญบารมีให้เราท่านทั้งหลายได้ดำเนินไปในภพนี้ก็มีความสุขมีความเจริญในภพหน้าเราก็ย่อมจะต้องมีความสุขความเจริญเป็นอย่างแน่แท้เพราะฉะนั้นที่สุดแห่งการให้โอวาทหรือกล่าวสัมโอทนีกถาเล็กน้อยพอสมควรกับการเวลานี้จึงไข้ขออ้างคุณพระไตรรัตน์เป็นฉัตรตั้งขอให้ทุกท่านจงพิญโยสโมสรเจริญยิ่งสิ่งปรารถนาสถาพรเกียรติขจรเรืองยศปรากฏไกลหวังสิ่งใดที่ตั้งไว้ในดวงจิตจงสำฤทธิ์จงสำฤทธิ์จงสำฤทธิ์เพิ่มพูนบุญกุศลแม้ศัตรูหมู่มารผ่านผจญจงผ่านพ้นแล้วดวงสุขทุกเมื่อเทอญขอเจริญพรสาธุ